ถกเถียงกันมากว่า1อาทิตย์แล้วนะครับสำหรับกรณีลิขสิทธิ์เพลงประกอบละครของ2ช่องดังครับที่ชอเอและบางช้างได้เข้าแจ้งความว่าตนเนี่ยถูกจอรัชตะขายเพลงที่มีลิขสิทธิ์ให้ก่อนที่จอนั้นจะออกมาชี้แจงว่าไม่ได้ขโมยเพลงแต่ว่าเป็นการที่ตนนั้นได้แจ้งทุกฝ่ายรับทราบแต่ว่าล่าช้าตามที่ทูอินไซด์ HD ของเรานั้นนะครับได้รายงานข่าวไปก่อนหน้านี้ล่าสุดก็เป็นคิวของโปรดิวเซอร์วุฒิสราวุฒิแสงบุตรออกมาพูดเรื่องนี้บ้างครับในฐานะที่เจ้าตัวนั้นมีรายชื่อไปเกี่ยวข้องว่าเป็นผู้นำทำนองเพลงนี้ไปให้กับจอรัชตะก่อนที่จอนั้นจะนำไปขายให้กับชอเอณบางช้างจนกลายเป็นเรื่องราวขึ้นในตอนนี้ครับทางวุฒิสราวุฒิก็ยอมรับว่าเอาทำนองให้จอนจริงๆแต่ตอนนั้นก็เป็นการทำงานแบบปกติของโปรดิวเซอร์และนักร้องและเพลงนี้ยังไม่ได้ผลิตออกมาเป็นมาสเตอร์ก็ถือว่าไม่ผิดและที่จอนบอกว่าติดต่อตนไม่ได้ก็เป็นเรื่องจริงค่ะแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการที่จอนเอาลิขสิทธิ์เพลงไปขายตอนนั้นแหละฮะมันเป็นการทำงานของผมและจอนตอนทำอยู่กับค่ายเล็กๆค่ายหนึ่งครับก็ได้เอาเพลงมาจากคุณจักซึ่งเป็นทำนองเพลงอย่างเดียวแล้วก็ให้คุณจอนเนี่ยได้ไปทำการฝึกร้องซ้อมร้องตามระบบทั่วไปของโปรดิวเซอร์ครับก็เรื่องนี้มัน3ปีแล้วครับพอมันผ่านมา3ปีแล้วทุกอย่างก็เลิกไปแล้ว3ปีถัดมาเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นยังไม่ทำการผลิตมาสเตอร์ครับเป็นแค่เดโมเพลงที่คุณจักส่งมาตอนนั้นคุณจักรู้ไหมคะว่าพี่วุฒิจะเอาไปให้จอนลองพี่จักไม่รู้อะไรครับหมายถึงก็เป็นการทำงานปกติของคนเขียนเพลงกับโปรดิวเซอร์นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเพลงต่อให้มันไปอยู่ตรงไหนเนี่ยถ้ามันไม่ได้ถูกใช้งานโดยเจ้าของเนี่ยมันก็ไม่ผิดคือเพลงเราไปอยู่กับใครก็ได้ครับแต่ว่าถ้าไม่ทำอะไรก็ถือว่าไม่เป็นไรในส่วนที่พี่จอนเอาไปให้ทางอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเงี้ยคือพี่วุฒิมีส่วนรู้เห็นเรื่องอะไรอย่างนี้ไหมคะอ๋อนั้นไม่รู้ครับเขาเองเขาก็บอกว่าเขาติดต่อผมไม่ได้เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วอะไรก็ตอนนั้นนับจากวันนั้นมาก็น่าจะมา2 ปีที่ผมไม่ได้สื่อสารอะไรกับใครอย่างพี่จอนเองเขาก็บอกว่าเขาอ่ะไม่ได้มีได้รับเงินจากคุณชอเอไม่มีครับไม่ได้รับอะไรไม่มีส่วนรับอะไรครับส่วนเขารับอะไรหรือไม่รับอะไรผมไม่ทราบเลยครับ